คือวันนี้ได้รับมอบหมายจากทางท่านรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล นะครับซึ่งเป็นหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนนะครับให้นำเอกสารคำชี้แจงนะครับมายื่นให้กับทางคณะกรรมการปปช.ที่จะมีวาระการประชุมในวันนี้ครับเป็นเอกสารในส่วนที่เราจะขอสำนวนในคดีของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์กับอะคะเป็นส่วนหนึ่งนะครับซึ่งทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลเนี่ยได้มีหนังสือนะครับขอรับคืนสำนวนการสอบสวนมาแล้วนะครับแล้วก็ในวันนี้เนี่ยก็ทางหัวหน้าคณะเนี่ยก็ได้มีการทำหนังสือเป็นคำชี้แจงซึ่งรวมถึงเรื่องการขอรับสำนวนการสอบสวนคืนด้วยนะครับซึ่งทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลเนี่ยก็ยังยืนยันว่าสำนวนการสอบสวนในคดีนี้เป็นอำนาจของพนักงานสอบสวนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับแต่ว่าเราก็ไม่ได้มีตัวแทนเข้าไปในการจะคลี่สำนวนดูว่าส่วนไหนเป็นความรับผิดชอบของใครอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะคือรายละเอียดเนี่ยจะอยู่ในคำชี้แจงของทางท่านรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลโอเควันนี้ก็คือถ้ายื่นเสร็จเราก็ไม่ได้เข้าร่วมอะไรก็ผมไม่ได้เข้ายื่นเพราะว่ารายละเอียดอยู่ในหนังสือชี้แจงทั้งหมดครับท่านหวังว่าจะได้สำนวนคืนกลับคืนไปไหมคะท่านจะให้ปปช.จะมอบอันนี้คิดว่าเป็นดุลพินิจของทางคณะกรรมการปปช.แต่ว่าทางคณะพนักงานสอบสวนเนี่ยก็ยังยืนยันนะครับว่าเป็นอำนาจการสอบสวนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับท่านหลังจากนี้ได้สำนวนคืนไปแล้วขั้นตอนต่อไปอ่ะขั้นตอนต่อไปก็คงจะมีการสรุปสำนวนการสอบสวนนะครับแล้วมีความเห็นทางคดีส่งให้พนักงานอัยการครับแต่ถ้าไม่ได้สำนวนไปก็คงต้องปล่อยให้เป็นจะเป็นอำนาจของทางคณะกรรมการปปช.ครับตรงนี้เราให้เขาดำเนินการเลยไม่ได้หรอคะก็อันนี้แล้วแต่ดูพินิจของทางปปช.ครับ